สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูซุ่มอันนี้เปิดก่อนลูกค้าขอเป็นขวาเปิดข้างซ้ายเป็นเปิดในรองทรงต่ำนะครับหลังเป็นรองทรงกลางครับโอเคครับจัดให้ครับผมขึ้นด้วยฟันรองเบอร์1เลยนะครับตามคลิปเลยนะครับข้างขวาเปิดข้างก็เปิดสูงไปเลยนะครับเป็นรองทรงสูงไปเลยนะครับทีนี้ใช้เป็นฟันรองเบอร์1ขึ้นทรงนะครับมันจะได้เร็วนะก็เป็นทรงที่แปลกดีนะครับถ้าใครไม่รู้ก็ว่าช่างน่าจะตัดไม่เท่ากันนะครับแต่ที่จริงคือลูกค้าต้องการแบบนี้นะครับเราตัดตามที่ลูกค้าสั่งเนี่ยมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะขึ้นกลางนะครับกลางก็อยู่ที่กลางหูนะครับรองทรงกลางถ้ารองทรงต่ำก็อยู่ติ่งหูนะครับรองทรงสูงก็หูบนเลยนะครับตัดง่ายๆสไตล์ช่างลูกครับขอมาครับจัดให้ครับอยากดูทรงไหนนะครับอยากได้ทรงไหนก็เข้ามาหาเราเลยนะครับรับหมดนะครับลูกค้านะครับจะเป็นช่างตัดผมหรือไม่ใช่ช่างแต่ผมก็รับนะครับที่ไหนไม่รับผมรับนะครับอัดคิวให้แน่นๆเลยนะครับแต่ถ้าช่างแต่ผมมาตัดผมก็ต้องตัดตามสไตล์ผมนะครับคือต้องเข้าใจนะครับเพราะช่วงนี้นะครับผมจะเจอลูกค้าที่มีร้านตัดผมนะครับเป็นของตัวเองนะครับบอกว่าพ่อเป็นช่างตัดผมลูกหลานก็เป็นช่างตัดผมนะครับเปิดร้านตัดผมแต่ก็มาตัดกับผมนะครับผมก็งงเหมือนกันครับว่าทำไมได้มาตัดกับผมคงน่าจะอยากมาลองมั้งครับหลายครับช่วงนี้เจอเยอะครับเจอช่างแต่ผมลองก็ขอขอบคุณด้วยนะครับที่มาลองถ้าถูกใจก็กลับมาใช้บริการใหม่นะครับเนี่ยครับตรงนี้ขึ้นต่ำนะครับต่ำก็จะอยู่ประมาณ1วีเล็กนะครับเปิดในนะครับลูกค้าบอกว่าเปิดในผมก็เลยนิ่มๆผมข้างบนไว้นะครับผมก็น่าจะเป็นแบบนี้นะครับเปิดในผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมรู้จักแต่รองทรงต่ำรองทรงสูงแล้วก็รองทรงกลางครับทุกวันนี้ก็เริ่มเจอทรงแปลกๆทรงเปิดในบ้างนะครับเปิดในรองทรงกลางเปิดในรองทรงสูงเปิดในรองทรงต่ำนะครับก็นั่นแหละครับก็ลองถามลูกค้าดูลูกค้าบอกว่ามีผมด้านบนไว้นะครับก็เลยทำตามลูกค้าครับโอ้แบบนี้นี่เองเปิดในนี่ครับนี่เสร็จแล้วนะครับนี่ครับง่ายมากครับด้านหลังก็เดี๋ยวผมจะเอา 0.5 มาไล่เงาสักนิดหนึ่งนะครับให้สวยก็เสร็จเลยนะครับใช้ 0.5 นะครับนี่ครับทำเงาตีนผมนิดหนึ่งนะครับให้มันดูมีมิติขึ้นก็เสร็จเลยนะครับนี่ครับสวยไหมครับเสร็จแล้วครับง่ายมากครับผมฝรั่งมาตัดกับผมก็ตัดเป็นรองทรงให้ฝรั่งนะครับพอดีคุยกับฝรั่งไม่รู้เรื่องนะครับว่าแกต้องการทรงอะไรแกก็ชอบนะครับเป็นรองทรงนะครับปกติแกตัดอยู่ประเทศแกน่าจะเป็นพวกเฟรดพวกอะไรนะครับแต่ผมจัดพวกรองทรงกลางรองทรงต่ำให้แกก็ชอบนะครับแกว่าแปลกดีแกว่าช่างคนไทยตัดแปลกดีนะครับเฟรดแปลกๆนะครับเห็นผมเฟรด 0.5 นะครับแล้วเสร็จเลยนะครับแกก็เลยงงนะครับเพราะอยู่ต่างประเทศเขาจะไล่เบอร์นะครับเห็นผมสะบัดข้อมือแล้วก็เสร็จที่ก็งงนะคืออนาคตผมอยากไปตัดให้ฝรั่งอยู่ต่างประเทศนะครับผมอยากเอาพวกรองทรงร่วมสมัยไปตัดให้ฝรั่งนะครับเผื่อจะได้เปลี่ยนแนวนะครับเผื่อฝรั่งจะชอบแนวนี้ก็ได้นะครับแนวแบบไม่สั้นไม่ขาวนะครับผมอยากลองนะครับถ้ามีโอกาสผมจะไปลองไปหาประสบการณ์สัก 4-5 ปีนะครับต่างประเทศแต่น่าจะเป็นไปไม่ได้นะครับน่าจะอยู่เมืองไทยนี่แหละครับไปได้ยากครับ นี่ครับเสร็จแล้วครับใช้ 0.5 นะครับผิวเงาครับด้านบนก็อยู่ที่ลูกค้านะครับว่าจะเอาสั้นประมาณไหนนะครับตัวนี้ลูกค้าจะปัดข้างก็ต้องไว้ยาวหน่อยนะครับโอเคครับถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอันนี้จะไม่ได้มาสอนอะไรมากมายนะครับจะพูดไปเรื่อยเปื่อยนะครับก็ทนฟังเอานะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมนี่ครับเสร็จแล้วครับ